ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม X-Morph: Defense นะครับที่รอบนี้เราจะไปบุกที่ประเทศรัสเซียกันนะครับผมนี่สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเทคโนโลยี2 point ครับแล้วก็ตัวอัปเกรดอีก1 point นี่อัปเกรดการดูด point ดีกว่ารอบนี้ลงในป่าฮะต้นสนเพียบนี่มาประเดิมก่อนนะประเดิมด้วยเครื่องบินลบรัสเซียนี่อาจจะโดดเด่นทางด้านเครื่องบินก็เป็นได้เรียกว่ามาเติมแต้มให้เราก่อน The X-Morph are extremely dangerous. We have to scout their base before the main assault. Infantry should be able to sneak up to their core without being noticed.เอาทหารล่าวิ่งมาทางป่านะทหารล่ามาต้องโดนเบิร์นตัวแตกเบิร์นตัวแตกหมดเหมือนเป็นการสอนเราแบบไกลๆนะว่าทหารล่าโดนไฟแล้วไปอย่างเร็วโอเคพอยค่อนข้างมีจำกัดแล้วปิดทางด้านนี้แล้วก็ตรงนี้อีกป้อมหนึ่งเชื่อมถึงกันไหมเนี่ยเชื่อมถึงอยู่อ้อมยาวเลยครับเราเอาปืนไฟไปเผามันน่าจะหลบไม่ได้เพราะมันพุ่งมาตรงดิ่งมาเลยก็อันนี้ถ่วงเวลาไปป้องกันฐานข้างหน้าอีก1 point โอเคได้เท่านี้แหละครับแล้วก็ลุยกันเลยยิงชาร์จยิงโอ้มันบินมาต้อนรับเหรอบินมาต้อนรับไม่แล้วมินเจ็ตยังเยอะช็อตต่อเนื่องเฮ้ยปืนในนี้โคตรดีโอ้โหยังโดดปืนเนี้ยปืนดูดจัดครับหมดแล้วเหรอรอบนี้หมดไวฮะเฮ้ยวิ่งทะลุกำแพงมาเลยรถถังอะไรเนี่ยโหแหกทุกทางปืนลมแรงความแรงสูงโอ้ยโคตรมันอะปืนเนี่ยมันช้าไปเรื่อยๆ attacks are intensifying. Flame towers will be very effective against large numbers of small enemy units. Flame tower. Burn Mikaron. มีภาพเป็น Flame Tower ด้วยเปิดตรงนี้เพิ่มนี่ครับเอาไว้ยิงพวกยานลบการยิงพวกยานลบเพิ่มต้องการแบบธรรมดาสักช็อตอย่างนั้นเนี่ยแบบนี้ค่อนข้างเล็กนะเปิดมันมากAir support engaging hostiles. ใช้แค่นี้ดูก็มันแล้วนะ Jet fighters ETA 3 seconds. โอ้ยิงเนาะยิงยานก็ได้สะดวกสุดๆ Air support experiencing heavy losses. พอดีอ่ะมาดิหาต่อเนื่องไปเลยไม่กลัวครับไม่กลัวโอ้ยระเบิดแบบแบ็คโฮลจะระเบิดแบ็คโฮลเข้าไปคนมันอ่ะยิงไม่ได้เหรอ แตกโอ้จบอย่างเร็ว เปิดแม่งแรงจริง ทางมาแบบยึกยือการตรงนี้เพิ่มอีกป้อมหนึ่งโอเคอ้อมยาวๆนี่เราอัพเป็นปืนไฟเอาไว้ยิงไอ้พวกทหารล่านะครับก็ตรงนี้อัพป้อมระเบิดเพิ่มเอ้าถอยหมดแล้วฮะมาช่วยตรงนี้ก่อนละกันนะครับมาเลยมาเลยPrepare for the next wave. You're cleared to engage. เปิดแล้วอย่างแรงอ่ะตอนเนี้ย Humvee team engaging hostile. เอาคนมาก่อนเนาะช็อตคนก่อนเลย Infantry reporting for duty. The aliens won't know what hit them. Assault helicopters ready. On the way to alien base. ช็อตคนครับช็อตคน Jet fighters in the zone. Attacking the aliens.ลูกโซ่ถอยเครื่องบินกันเครื่องบินเยอะมากเฮลิคอปเตอร์เยอะมากไม่ได้เต็มเอื้อไม่ได้เต็มตัวรับเฮลิคอปเตอร์นะGet our boys as close to the alien core as possible. ทางนี้น่าจะเยอะปิ้วดูดช็อตยิงช็อตยิงโอ้สลัมนี้มันปวดเลยเรียกว่ากำลังดูเดือดเลยเนี่ย ตอร์เยอะจังดูดคอปเตอร์เยอะมากเราสร้างปอมมาช่วยยิงมันเนี่ยตัวยิงทับปอมหนึ่งเขามาถึงนี่แล้วเว้ยระเบิดตู้ตามช็อตให้มันเป็นลูกๆไปโอ้ผ่านเรารถยังต่อเนื่องหมดไปหนึ่งเวฟจะเพิ่มความเข้มข้นของการโจมตีด้วยแอร์ซัพพอร์ตเปิดแอร์ซัพพอร์ตเราก็มีเยอะอยู่นะสามทางเหมือนเดิมเพิ่มระเบิดโอเคโก้ล้ำขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกว่ารัสเซียเล็งเครื่องบินเป็นหลักเลยลำใหญ่เวอร์มากดูช็อตให้หมดเปิดนี้โคตรรุนแรงArmored transports on the spot. We'll get our boys as close to the alien core as possible. On the level, got them. Armor squad ready to deploy. The hit is coming. ป้อมเราค่อนข้างจะแน่นนะเนี่ยป้อมเนี่ยแมตช์ที่แล้วนี่เราพลาดไปเยอะดูอย่างมันเลยครับเจอแบงโฮเข้าไปแต้มหลัวๆแบงโฮไปเลยหมดหรือยังแข่งขนาดไหนอยากรู้มาอย่างเร็วครับไปถือว่าพื้นดินนี่มั่วสุดๆมีเงินแบบมั่วสุดๆมันเริ่มมาใกล้แล้วเพื่อนเราอยู่ไหมเนี่ย แล้วช็อตแล้วช็อตแล้วดูดเรียบร้อยแล้วแต่รถถังจิ๋วโอเคครับจบเว็บ5เอ้ยจบเว็บ4 Even the heavy assault helicopters can't break through the alien defenses. However, I just received information from the Russians that their prototype Chronoplan gunship is already on the way. ไม่ได้ไม่ให้มานี้เอามันนี่ได้ไหมไม่ได้กันให้อ้อมไปทางเดียวกันให้หมดนี่อัปเกรดแล้วก็มีเครื่องบินลบบินวนมาทางนี้ด้วยเดี๋ยวมันช่วยถอยเครื่องบินกันป้อมหนึ่งแล้วก็เอาตรงบนนี้อีกหนึ่งป้อมฐานยิงเครื่องบินสองป้อมปืนไฟอันนี้อัปเกรดเป็นระเบิดไปเรียบร้อยครับดูภารกิจต่อเส้นทางค่อนข้างจะหลากหลายแถมวิ่งมาเป็นทางเดียวตรงเส้นเดียวเลยมายิงเอาเยอะไม่กลัวเนี่ยอันนี้อาเป็นยิงระเบิดดีกว่าจะได้ช่วยเรายิงได้เครื่องบินมาแล้วไม่ทันได้มองระเบิดแรงมากแรงจริงเลยแรงยิ่งแสดงว่าได้รีซอสเยอะช้าอยู่ไหมครับเพื่อนแต้มเยอะเข้ามาได้จะถึงฐานเราแล้วบุกไม่หยุดเลยบุกแบบไม่หยุดยั้งแต่แบบแสบตากันเลยพร้อมเราจะลดเป็นขีดหนึ่งแล้วนะยังกันได้อยู่นะสบายๆอยู่นะระเบิดปล่อยเทียบน่าถูกใจปืนนี้นะ The X-Morph destroyed all of our conventional forces. Nevertheless, the super heavy Chronoplan has arrived. It was meant for a counterattack in Europe, but it'll face the aliens here. I'm authorizing the use of Redwing KM2. Redwing KM2 reporting. Okay. Redwing KM2. Direct approach to the alien base is obstructed. Engaging lasers to clear the way. We're powering up the Redwing lasers, starting a direct attack against the X-Morph core. อันนี้มันบอสนี่ว่ะ โอ้โห พุ่งตรงมาอย่างเดียวเลย หยุดได้ไหมเนี่ยถ่ายมาอย่างนี้โอเคโค้งนั้นถ่ายมาอย่างนี้โอเคลาไปหน้ากองมาเพื่อถ่ายโดยเฉพาะจะเบียนทางนี้ทีหนึ่งใช่ไหมไปต้อนรับในองศาการโจมตีของมันอีกอ่ะวิ่งคอมาตรงนี้แล้วก็ดักยิงมาตรงนี้นี่ลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จแค่ไหนสร้างป้อมปืนตัวยิงไว้ก่อนนี่เอาไว้ป้องกันฐานก่อนมาลองกันดูสักตั้งตั้งมาดิเครื่องน่าจะเจ๊งแล้วเครื่องน่าจะเจ๊งแล้วกันตำรวจไว้กันตำรวจไว้ตำรวจไว้ไม่ได้หรอปะตามไประเบิดหนีไปไหนหนีไปไหนไปไล่มันข้างบนต่อเราน่าจะกันได้อยู่นะลมมันลมมันเร็วยิงไปยิงไปโอ้ช็อตยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยนี่ระเบิดอ่าปุ้มโอ้จุดที่ให้เราโจมตีมีเยอะมากเลยส่งอะไรมาวะเนี่ยตอร์ปิโดไปโดนทุกกิ๊กจะมาเส้นนี้ใช่ไหมโอ้ยบินเร็วจังโฉบไปเฉยเหรอบินเร็วเกินเอามาทางไหนต่อเพื่อนโอเคเว็บที่ 7 วิ่งผ่านวิ่งผ่านกลางฐานเลยไอ้ลำนี้มายังไงเนี่ยมันวิ่งผ่านกลางฐานผมไม่ได้นะครับป้อมปืนเทียบมาลาดไฟลาดไฟเบิร์ดชิคเก้ขาเรากันอยู่ไหมเนี่ยทนไว้ทานอดทนไว้Another wing fragment destroyed. Half of our engines are destroyed. We're losing thrust. วิ่งเร็วขนาดนี้ก็ระเบิดไปเยอะแล้วนะว้าวด้านบนลุยต่อโอ้เพลงเล้ามากสู้กับลาดบอสตอนมันเพื่อนตอนมันตอนจะไปเป็นจุดอ่อนมันระเบิดแล้วมันมีช้าลงมา Attacking the X-Morph core with heavy long-range missiles อีกไม่กี่จุดอีกไม่กี่จุดจะระเบิดแล้ววาย มาไงเนี่ยระเบิดเราเวลาไป ระเบิดเวลาไปกินแบบนี้แม่งมันเดียว We're powering up the Redwing lasers, starting a direct attack against the X-Morph core. Laser overload. We have to turn it on. เฮ้ย ว้า เราชนระเบิด เขี่ยเราทีเดียวระเบิดเลย ไม่เคยตายเลยนะตายรอบแรกระเบิดหลายที่แล้วแข่งขนาดไหนปีกมันระเบิดเรียบร้อยเด่นทางด้านเครื่องบินจริงๆนะเนี่ยรัสเซียถือว่าเป็นบอสไฟที่มันเอาเรื่องเลยครับแบบนี้แล้วเราก็ยึดแผนที่รัสเซียได้เรียบร้อยถือว่าเป็นบอสไฟที่มันมากโอเคแล้วก็ได้พวกโรงน้ำมันมาด้วยนะครับรอบนี้ปิโตรเลียมรัวๆโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะครับกับบอสไฟที่เป็นเครื่องบินลบนะแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ